ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพะโลครับดร.สุวิทย์เมษินทรีย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หลังจากที่ได้พ้นจากงานการเมืองไปแล้วนะครับตอนนี้ดร.สุวิทย์ก็เข้ามาทำงานด้านเด็กและเยาวชนที่เคยสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยประเด็นที่ดร.สุวิทย์สนใจนะครับมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า BCG ที่จะเป็นหัวรถจักรนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุคหลังโควิด-19ส่วนเรื่องที่2ครับคือเรื่องของเด็กและเยาวชนเพราะเชื่อว่าเด็กและเยาวชนจะเป็นคนกำหนดอนาคตของประเทศไทยซึ่งแต่ละเรื่องจะสามารถทำสำเร็จได้จะเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยครับรายการข่าวเจาะของเราวันนี้ครับบรรณาธิการสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าจะพาไปพูดคุยกับดร.สุวิทย์เมษินทรีย์ในเรื่องของการกำหนดขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืนมาติดตามกันได้ในรายการวันนี้ครับอาจารย์เอาที่มาของอาจารย์ก่อนว่าทำไมสนใจเรื่องเด็กโอ้เรื่องเด็กก็หนึ่งเนี่ยตอนอยู่ที่กระทรวงนี่ผมมีแคมเปญอันหนึ่งที่ผมเรียกว่าเป็นเชื่อว่าเยาวชนเหล่านี้คือฟิวเจอร์เชนเจอร์คือคนเปลี่ยนคนกำหนดอนาคตอะนะคนกำหนดอนาคตเพราะนั้นหลายเรื่องเนี่ยก็คือถึงพยายามมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าบัณฑิตเนี่ยคือการลงทุนในบัณฑิตกับการลงทุนในคนทั่วไปที่ตอนนั้นเราพูดถึงรีเทรนรีสกิลอัพสกิลเนี่ยหมายถึงคนที่จบมานานแล้วเนี่ยกับลงทุนในบัณฑิตนี่คนละเรื่องนะคือถ้าบัณฑิตตกงานทีเนี่ยประเทศเราเสียของอ่ะพูดง่ายถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็คือมองเขาว่าเออเนี่ยในเมื่อเขาเป็นคนที่เป็นฟิวเจอร์เชนเจอร์เนี่ยแต่เขาเห็นอนาคตป่ะพูดง่ายๆตัวเขาเองอนาคตจริงป่ะตัวเขาเองเห็นอนาคตตัวเองไหมเราก็ต้องเป็นรัฐบาลเองก็ต้องเป็นคนที่สร้างบรรยากาศที่มันเอื้อให้เขาสามารถเชื่อมโยงปัจจุบันอนาคตไงแล้วก็อย่างที่เราเห็นในเด็กที่ออกมาประท้วงอะไรเยอะแยะส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็มองไม่เห็นอนาคตอ่ะจริงป่ะพี่ใช่ใช่จะมาเขาที่เขาออกมาเนี่ยบางส่วนน่ะเขาก็โอเคในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองก็ว่ากันไปนะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่เขาหาที่ยืนไม่เจออ่ะนะไม่เขาไม่มองไม่เห็นอนาคตเพราะนั้นส่วนนี้ต่างหากที่เราเป็นห่วงแล้วก็ถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้คือการศึกษาไทยพี่เราก็รู้ดีแล้วอยู่แล้วว่ามันอาจารย์พูดตรงนี้อะค่ะการศึกษาไทยเนี่ยมันคือจริงๆประเทศเราอะมองในภาพใหญ่ก่อนก็คือมองในเรื่องทุนมนุษย์เนี่ยเราเจอสองเด้งนะพี่เด้งหนึ่งก็คือว่าเราอะเจอเอจจิ้งซึ่งเรื่องของไอ้คนสูงวัยเนี่ยเราปล่อยปละเลยจนกระทั่งเราจะกลายเป็นซูเปอร์เอจจิ้งอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นเหมือนกับคนที่คือถ้ารวยเรากลายเป็นว่าแก่ก่อนรวยอ่ะคือไม่ทันจะได้รวยอ่ะใช่ไหมคือเพื่อง่ายเราเจอสังคมเอจจิ้งซึ่งเป็นภาระกลายเป็นว่าคนที่มีอยู่รัฐสวัสดิการก็ไม่ดีพอตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ค่อยได้แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่สามารถไปซัพพอร์ตเขาได้เนี่ยโอ้โหเราเป็นเอจจิ้งที่เป็นเบอร์เดนเนี่ยเป็นภาระของสังคมคือเอจจิ้งเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือเอจจิ้งที่ถ้ามันเป็นเอจจิ้งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นพลังของสังคมคือเหมือนปราชาวบ้านเป็นคนแก่ที่เกษียณแล้วแต่ว่ายังทำมีเรี่ยวหัวหรือว่ายังไปช่วยสอนเด็กสอนลูกหลานได้ใช่ไหมสามารถทำแต่บ้านเราเอจจิ้งมันเป็นเอจจิ้งที่มีปัญหาไงใช่ไหมนั่นคือเราเด้งหนึ่งละเด้งที่สองคือคุณภาพการศึกษาเราไม่ดีเพราะนั้นมันเหมือนกับถ้าคุณภาพการศึกษาเราดีเราอย่างน้อยคนที่เราเตรียมคนขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยตัวเองก็อยู่รอดและส่วนหนึ่งก็ไปซัพพอร์ตไอ้คนสูงวัยได้จริงป่ะพี่ค่ะใช่แต่พอการศึกษาไม่ดีตัวเองก็จะไม่รอดอยู่แล้วและยังจะต้องเจอกับการแบกรับคนสูงวัยในอนาคตอีกเออเนี่ยผมถึงบอกว่าบ้านเรานี่โชคร้ายคือเราชอบไปพูดถึงเรื่องอื่นหน่อยเอาแค่พูดถึงเรื่องคนนี่ก็สองเด้งนี้ไงหนึ่งก็คือหนึ่งโครงสร้างเราอะเป็นโครงทรงสร้างของคนสูงวัยแต่คนสูงวัยเนี่ยที่ถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็สูงวัยสิงคโปร์ก็สูงวัยแต่เขาสูงวัยโดยที่คุณภาพคนเขาดีอ่ะยังไงแล้วก็มีคุณภาพคนไงการศึกษาเขาดีใช่ไหมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยหรือรัฐสวัสดิการเขามีดีพอ
ดูแลได้แล้วลูกหลานเขาก็ดูแลเขาได้อีกใช่ไหมเพราะนั้นเขาสูงวัยยังไงเขาก็อยู่ได้ระบบการศึกษาเขาดีอะไรดีเนี่ยมันอยู่ได้ของเขาเพราะฉะนั้นประเทศมันก็ขับเคลื่อนไปได้ใช่ส่วนหนึ่งก็คือไปใช้ออโตเมชันไงใช่ไหมก็ไปใช้ออโตเมชันใช้เทคโนโลยีอีกส่วนหนึ่งก็คือไปใช้แรงงานของประเทศอื่นที่เป็นราคาถูกหรือ low skill labor มาทดแทนแต่ว่าแรงงานที่มีฝีมือที่มันพรีเมียมที่เป็น knowledge เขากลุ่มของเขาเองได้อยู่แล้วใช่ป่ะค่ะนี่คือพูดง่ายในสูงวัยด้วยกันเนี่ยประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่สูงวัยแต่เป็นสูงวัยคุณภาพแต่เราเป็นสูงวัยที่มีปัญหาเอางี้ง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่ากับคนสูงวัยเนี่ยเราจะทำไงให้เขาอยู่ต่อโดยที่เขามีงานทำจริงๆในอนาคตเนี่ยคนมันไม่ใช่เกษียณที่60อ่ะพี่มันเกษียณไปถึงตลอดจนตายอ่ะถึงจะเกษียณเพราะว่าอยู่ยาวขึ้นคนอยู่ยาวขึ้นยังไงเงินก็ไม่พอใช้ไงเพราะนั้นก็ต้องไปรีเทรนเขาไปเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นไซเคิลแบบอีกเขาเรียกว่าเป็น1คุณไม่มีทางคือเดิมเนี่ยเอางี้เดิมสั้นๆง่ายๆก็คือเราเรียนเสร็จทำงานเสร็จแล้วก็เกษียณใช่ป่ะเกษียณค่ะแต่ภาคนี้ไม่มีอีกแล้วนะในเพราะคนสูงวัยอนาคตเนี่ยคุณต้องคุณต้องทำงานเพื่อให้อยู่ได้เพื่ออยู่ได้เพื่อมีรายได้อยู่ได้ต่อคุณก็ต้องไปเรียนเพราะว่าเทคโนโลยีหรือสกิลหรือทักษะเปลี่ยนหมดเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันกลายเป็น learning เพื่อ working เพื่อ living เพื่อ learning เป็นวงจรนี้จนตายเลยอันนี้คือภาพที่ประเทศไทยกำลังจะเผชิญในระยะไม่ทุกประเทศจะต้องเกิดอันนี้คือภาพที่คนในอนาคตกว่าเราจะไม่มีทางเกษียณที่60เราจะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศอื่นด้วยไม่ใช่ทั่วแต่ประเทศไทยเนี่ยเรื่องสกิลเรื่องอะไรมันต้องเยอะกว่าประเทศอื่นแต่ว่าเราไม่มีซิสเต็มที่รองรับวงจรนี้ไงคือเดิมเราก็พูดง่ายๆเป็นลีเนียร์ฮะก็คือlearning เพื่อ working เพื่อ living จบค่ะเป็นลีเนียร์แต่ตอนนี้มันเป็นวงกลมคือพูดง่ายคุณต้อง learning เพื่อ working เพื่อ living เพื่อ learning ต่อเพื่อไป working ต่อเพื่อโอ้โหแต่ system เราไม่ตรงนี้ต่างหากที่ต้องถึงเป็นเรื่องของ reskill upskill ผมตอนอยู่กระทรวงอวผมถึงพยายามผลักดันว่าไอ้คนกลุ่มที่จบไปแล้วเนี่ยในที่สุดต้อง reskill upskill เพราะเขาต้องอยู่ต่อเขาต้องทำงานต่อไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้อ่ะอย่างพวกเราพี่ลองทำเล่นเทคโนโลยีไม่เป็นดิจิตอลไม่เป็นเนี่ยเสร็จมีสิทธิ์ตกงานง่ายๆต่อให้เรามีประสบการณ์ในโลกอดีตของงานที่เราทำก็จริงถูกป่ะค่ะอย่างเงี้ยนั่นคือชุดของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ที่อาจจะตั้งแต่วัยก่อนเกษียณแล้วก็หลังเกษียณจะไปถึงหลังเกษียณพูดง่ายๆตอนนี้พี่คนที่จบมา10ปีขึ้นไปเนี่ยมันต้องอยู่ในไซเคิลนี้แล้วล่ะโอ้จบ10ณปัจจุบันนี้แค่จบ10ปีก็ต้องเพราะวันนี้พี่สมมติเพื่อนพี่นะอยู่วงการแบงค์มีสิทธิ์ตกงานป่ะล่ะมันไม่ใช่ว่าหลังเกษียณแล้วค่อยมาคิดนะพี่มันต้องคิดตั้งแต่ว่าคุณอายุ30 40ปีตอนคุณอายุ30 40เนี่ยคุณอาจจะต้องถูกรีไซเคิลตลอดเพราะงานคุณไม่แน่นอนแล้วอ่ะจริงป่ะน่ากลัวไหมล่ะบื้อเนี่ยน่ากลัวไงเพราะฉะนั้นบ้านเราก็กระทรวงแรงงานก็คิดแบบนึงกระทรวงศึกษาก็คิดแบบนึงกระทรวงอว.ก็คิดอีกแบบไงค่ะทั้งที่จริงๆมันเป็นเรื่องของคนมันต้องรวมศูนย์คุยกันไม่เคยคุยกันแล้วมองเป็นภาพของยุทธศาสตร์แบบเป็นเรื่องเป็นราวไงทั้งที่ปัญหามันต้องมามองร่วมกันแล้วว่าจะแก้ปัญหาถูกต้องแล้วหนึ่งงานที่ต้องเป็นงานเรื่องใหญ่อะเรื่องซีเรียสเรื่องซีเรียสถูกไหมทีนี้อย่างนี้ประเด็นคือถ้าเรามองว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยต่อให้ทำยังไงก็ตามเฮ้ยมันก็จะมีเวฟต่อไปอะแล้วคนรุ่นต่อไปซึ่งเดี๋ยวต่อไปก็กลายเป็นวนคนทำงานเอางี้เยาวชนตอนเนี้ยมันก็กลายเป็นคนทำงานแล้วก็กลายเป็นคนแก่ที่ยังต้องทำงานหนึ่งเอาแค่นี้แค่ตอนนี้เนี่ยนะถามว่าจบไปแล้วมีงานทำจริงป่ะแล้วก็เราเป็นซัพพลายไซด์อ่ะคือเพื่อง่ายทุกคนแบงบ้าคือไอ้ขอมีปริญญาก่อนแล้วค่อยไปตายเอาดาบหน้าว่าจะมีงานก็ไปหางานทำมีงานทำไม่มีงานทำค่อยว่ากันทั้งที่เมืองนอกนี่นะเขามีแก็บเยียร์มีโอกาสไปค้นหาความโลกทั้งโลกแล้วอยากทำอะไรแล้วบางทีนี่ฮะแม้บางคนทำไปเรียนไปถูกป่ะคือบ้านเรายังเป็นระบบที่1เนี่ยยังบ้าปริญญาอยู่2ก็คือเรียนกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีไปตายเอาดาบงานค่อยว่ากัน
ใช่ซึ่งจริงๆตอนนี้นะพี่เยาวชนเนี่ยเขามีศักยภาพนะถ้าเราให้โอกาสเขาเนี่ยเขาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเขาเข้าถึงอะไรในสื่อในโลกไอ้ virtual world เยอะแยะเขาสามารถเป็นทำงานได้โดยที่เรียนไปด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นแบบลีเนียอย่างที่เราบอกอะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเด็กบางคนอาจจะเราคิดได้แค่ว่าสอที่ไปทำมักประเทศน้อยมันคิดได้แค่นี้ทั้งนั้นที่เด็กบางคนเขามองว่าไม่ต้องเรียนเยอะก็ได้แต่ว่าให้หาประสบการณ์มันเรียนเนี่ยมันต้องเรียนแต่ว่าคำถามคืออย่างนี้มันต้องเปลี่ยนจากพาราดาม์เปลี่ยนกระบวนทัศน์ว่าไม่ใช่คือบ้านเราเนี่ยกระทรวงต่างๆมันยังอะไร my school is my worldคือโรงเรียนคือโลกของฉันฉันจะต้องอยู่กับโรงเรียนอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวัน1อาทิตย์5วันบ้าบอแต่จริงๆเนี่ยมันต้องเป็น the world is my school คือโลกนั่นแหละคือโรงเรียนของฉันไม่ใช่โรงเรียนคือโลกของฉันค่ะเนี่ยแค่นี้ก็เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโดยเพราะเราอยู่ในโลกที่มีอินเทอร์เน็ตมีเข้าถึงนู่นถึงนี่เนี่ยเด็กมันเรียนรู้ได้โอ้โหแบบจากไหนก็ได้จริงป่ะค่ะเพราะนั้นเราควรจะจัดระบบการเรียนรู้ที่ไปไหนก็ได้เนี่ยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่งั้นมันก็เลยเถิดไปเรื่องอื่นอีกอ่ะถูกป่ะคือเอางี้นี้ก่อนคอนเซ็ปต์บ้านเราเนี่ยของการสร้างคนการสร้างเด็กเนี่ยมันผิดค่ะหนึ่งเราสร้างเนี่ยเราสร้างแล้วเราไม่รู้โจทย์เราคืออะไรบ้านเราไม่มี manpower planning อ่ะไม่มี brand power planning อ่ะคือประเทศเนี่ยโอ้โหคนเนี่ยเพราะว่าศตวรรษที่21เนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยคนด้วยทุนมนุษย์เพราะว่ามันเทคโนโลยีก็มาจากมนุษย์ถูกมั้ยพี่ค่ะเพราะฉะนั้นบ้านเราไม่มี brain power planning ไม่มี brain สมองคือคนที่แบบระดับเฉียบๆทั้งนักวิทยาศาสตร์นักคิดนักนู่นนักนี่ที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบระดับจะไปแข่งกับโลกได้หรือที่จะมาวางแผนแข่งกันวางแผนหรือสามารถเป็นคนที่พูดง่ายสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักนู่นนักนี่ที่มันเป็นระดับโลกอ่ะใช่ไหมเราก็ไม่เคยมีแผนเรื่องนี้ใช่ป่ะนานๆเราก็จะมีสักคนหนึ่งขึ้นมามันสำคัญตรงไหนอาจารย์เอาสำคัญสิการเปลี่ยนแปลงโลกการเปลี่ยนแปลงประเทศอนาคตมันขึ้นอยู่กับคนไม่กี่ไม่ก้อนเล็กๆก้อนนี้นะค่ะแต่มันต้องมีสองก้อนไงพี่โลกของความเป็นจริงเนี่ยมันต้องมีสองก้อนก้อนหนึ่งคือ brain power อีกก้อนหนึ่งคือ man powerUh-huh. นะคนทั่วไปเราทำมาหากินเราก็คือแมนพาวเวอร์จะสร้างคนเพื่อไปเป็นdata scientist ไปเป็นนักไบโออะไรอะไบโออีโคโนมิสหรืออะไรก็ว่ากันไปนั่นคือมันคือแมนพาวเวอร์คือสร้างคนเพื่อไปขับเคลื่อนเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของอะไรของสังคมก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยเรียกแมนพาวเวอร์แมนพาวเวอร์ซึ่งตอนนี้ซึ่งอาจจะเรามีแต่แมนพาวเวอร์แมนพาวเวอร์เรายังไม่มีเลยเรามีแต่เลเบอร์ทั้งเบรนทั้งแบรนเลยเหรออาจารย์อ้าวจริงป่ะล่ะอ้าวแมนพาวเวอร์ก็ต้องเป็น knowledge พวกเราก็ต้องเป็น knowledge worker จะไม่มีความรู้อะไรเลยจะเป็นแบบเดิมแบบเหมือนกระทรวงแรงงานมองแต่แรงงานแบบทักษะต่ำได้ไงเราที่ใช่ไหมมันต้องเป็นแรงงานมีทักษะสูงแต่ว่าไอ้ทักษะสูงเนี่ยก็คือแมนพาวเวอร์ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคือคนที่ไอ้นักคิดไอ้นักอย่างสมมติว่านักวิทยาศาสตร์หรือให้นวัตกรให้นักเทคโนโลยีพวกนี้คือ brain power บ้านเราฝอยอยากจะทำ 10S curve อ่ะเราต้องมี brain power ระดับหนึ่งนะคุณต้องมีคนเก่งเรื่อง AI อ่ะฮะถูกป่ะคุณต้องมีคนเก่งเรื่องโรบอทที่เป็นแบบกลไกของมันจริงๆไอ้นั่นน่ะ brain power บ้านเราไม่เคยคิดเรื่องอย่างนี้ฮะคิดแต่บัณฑิตไปค่ะในมหาลัยเรามีเรียนวิชาพวกนี้ไม่ใช่เหรออาจารย์อ้าวแต่ไม่เรียนนะเรียนเป็นแบบสเปซสปะไงแต่เราไม่เคยมีนโยบายที่ชัดเจนว่าเราจะเปลี่ยนประเทศยังไงนะโลกศตวรรษที่เป็นอย่างนี้หลังโควิดจะเปลี่ยนยังไงเรายังง่วนอยู่กับวันนี้ง่วนอยู่กับโควิดเอาไงวัคซีนเอาไงเอทีเคเอาแค่เนี้ยออนไลน์ไม่ออนไลน์จะหยุดเรียนสักปีนึงดีไหมคิดอยู่แค่นี้ไม่ไม่ใช่มันเหมือนคิดอยู่แค่เฉพาะหน้าจริงๆเลยถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้เยาวชนเหล่านี้เนี่ยถ้ายังอยู่ในอยู่ภายใต้นโยบายที่ไม่มีอย่าเรียกว่าไม่ชัดเจนนะไม่มีเลยอ่ะที่เป็นไม่มีนโยบายที่จะยุทธศาสตร์ว่าเฮ้ยเราจะสร้างทุนมนุษย์เราเพื่อจะส่วนหนึ่งให้ประเทศเราอยู่ได้ในอนาคตไม่งั้นอีกหน่อยนะไอระดับบริหารระดับครีมเนี่ยมันส่งมาจากประเทศอื่นมาคุมประเทศเราทั้งนั้นน่ะเชื่อป่ะกลายเป็นคนของพวกเรากลายเป็น second tier กลายเป็น
คนชั้น2ชั้น3อ่ะกลายเป็นแอดมินอ่ะถูกป่ะเออก็ยังไม่ต้องอะไร CEO ของหลายคอมพานีอยู่เมืองไทยแต่มันไม่ใช่คนไทยอ่ะเยอะแยะต้องระวังนะพี่อันนี้คือน่ากลัวคือถ้าเราไม่สร้างเบรนพาวเวอร์คนเบรนพาวเวอร์ส่วนหนึ่งจะมาเป็น CEO จะมากลายเป็นคนดูเรื่องทิศทางนิวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประเทศสมมุตินะเออไม่งั้นใครอ่ะจะทำอ่ะใช่ป่ะสองแมนพาวเวอร์ถ้าไม่ดีพอต่อไปเนี่ยเขาใช้แมชชีนกันหมดแล้วอีกหรือไม่ส่วนหนึ่งเขาก็เอาจากต่างประเทศอื่นมาคุมเราอ่ะแล้วเราจะเหลืออะไรอ่ะก็คุณภาพชีวิตก็แย่ลงอีกด้วยตกงานอีกอะไรอีกแล้วเราสองเด็กอีกอ่ะถูกไหมหนึ่งคนที่จะกำลังเตรียมขึ้นมาก็ไม่ได้เตรียมให้ดีสองไอ้คนที่อยู่ก็กลายเป็นภาระของสังคมเพราะก็ไม่ได้ตอบโจทย์เขาเนี่ยคนเอจจิ้งอ่ะทำไงคนที่ใกล้เอจจิ้งพรีเอจจิ้งจะทำไงแล้วคนที่ยังกำลังจะจบมหาลัยจะทำไงและไอ้คนที่เด็กๆที่ตอนนี้ยังไม่รู้อีโนอีเน่เลยอ่ะจะยังไงไม่รู้ทิศขนาดที่บ้านเราโอ้โหโรงเรียนอินเตอร์ก็เยอะนะโรงเรียนดีๆก็เยอะแต่มีสักกี่คนจะได้มีโอกาสเข้าไปเรียนอย่างนั้นนะรูปแบบคงมันต้องทำยังไงบ้างฮะอาจารย์ที่เราจะมาวางแผนอันนี้ได้เพราะว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาคนเดียวมันคงทำไม่ได้ใช่คือจริงๆต้องมองอย่างนี้ต้องมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศคือเรื่องคนเอาอย่างนี้ต้องเอาเรื่องคนทีนี้คนซึ่งเราไม่เคยมีซึ่งมันมีมันก็จับแต่ว่าเขียนไปเรื่อยอ่ะเขียนให้มันสวยหรูมันเขียนได้อยู่แล้วพี่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เราจะให้ทุกคนมีมันเขียนได้เขียนแต่ถามว่า in action นี้ป่ะไม่มีหรือไปแก้ที่แก่นตรงไหนหรือเปล่าจำไหมก็มาถึงก็ท่องเอาตามที่ฝรั่งมันบอกอ่ะไอ้ 21st century skill set จะต้องมีทักษะ5ด้านอะไรบ้าบอกพูดได้ผมก็พูดได้เออแต่ถามว่าเฮ้ยคุณมันเหมือนนกแก้วนกขุนทองอ่ะคือพูดแล้วดูดีอ่ะแต่ว่าคำถามคือเฮ้ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยป่ะขณะที่สิงคโปร์นะพี่ไม่ต้องอะไรเลยนะเขารู้เลยว่าทักษะเป็นเรื่องสำคัญเขาทำสกิลฟิวเจอร์เลยคือเขาทำหน่วยงานนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องนี้เลยแล้วก็ใครไม่มีปัญญาเรียนเขามีเหมือนคูปองให้เรียนและซับซิไดซ์บริษัทแต่แทนที่จะซับซิไดซ์เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเขาซับซิไดซ์เพื่อลงทุนในทรัพยากรมนุษย์สิงคโปร์เนี่ยเขารู้เลยว่าเฮ้ยประเทศเขาอยู่อย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นนโยบายหลายอย่างเนี่ยเขาเป็นนโยบายที่น่ารักมากเขาเรียกว่าตึงหย่อนเขาบอกบางเรื่องให้ตึงเพราะว่าต้องเป็นมาตรฐานแต่บางเรื่องต้องหย่อนเพราะว่าแต่ละเด็กแต่ละคนโรงเรียนแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันได้ไม่ใช่ความหลากหลายได้แต่เขารู้จักจังหวะจากคนของตึงหย่อนอย่างเงี้ยเออเขาไปถึงระดับแอคชั่นแล้วไงพี่เป็นในบ้านเราเนี่ยพอการเมืองเป็นแบบนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้มองไอ้เรื่องอะไรที่มันต้องใช้เวลาแล้วต้องทำวันนี้แต่ให้ผลระยะยาวเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่คนไม่อยากทำคนไม่อยากเพราะมันไม่มีผลต่อโหวตไงไม่มีผลต่อการเลือกตั้งแต่คุณทำคือเพราะนั้นคุณส่วนใหญ่เขาได้ตอบโจทย์ในเรื่องเพื่อไปสู่เสียงคะแนนเสียงประชาชนมันก็กลายเป็นอะไรที่มันช็อตเทอมเกือบหมดอ่ะถูกป่ะเพราะนั้นอันที่หนึ่งพูดง่ายสรุปง่ายๆก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยโคตรซีเรียสเลยพี่ทุกประเทศซีเรียสกับมันฟินแลนด์เนี่ยประเทศที่เคยแพ้สงครามโลกนะแล้วตอนนั้นพี่ต้องไปศึกษาเคสฟินแลนด์เพราะบ้านเรานี่ชอบแอบไปดูผลไปดูงานฟินแลนด์เยอะแยะแต่ไม่มีอะไรออกมาเลยฟินแลนด์นี่เป็นประเทศที่เขาจนมากในขณะนั้นแล้วโดนรัสเซียโดนโซเวียตตอนนั้นยึดนู่นยึดนี่แต่พอเขาฟื้นตัวเขาประกาศเรื่องเดียวเลยคือเรื่องของคนเพราะนั้นเรื่องการศึกษาเข้าถึงอันดับหนึ่งแล้วเมื่อการศึกษาเข้าอันดับหนึ่งตอนนี้เขาถึงเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถสูงอันดับหนึ่งถึงสามในโลกเขาใช้เวลากี่ปีคะอาจารย์โอ้ก็ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองหลายไล่มาแต่ว่าโมเมนตัมเลยพี่กัดกระดมให้ถูกเม็ดก่อนคือถ้าเรื่องนี้คือเรื่องที่ไม่ยอมก็คือต้องไม่ยอมก็คือกัดกระดมถูกเม็ดถ้าเราบอกเอ้ยการศึกษาแต่เราต้องถัวกับเรื่องของปากท้องให้เดี๋ยวเราต้องไปถัวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้โอ้งั้นก็จบอาจารย์แต่มันมีปัญหาอย่างนึงก็คือว่าสมมตินะฮะสมมติว่านายกเนี่ยโอเคชัดเจนแล้วจะมุ่งมั่นเรื่องการแก้ปัญหาคนวางระบบการศึกษาใหม่เนี่ยแต่คนของเราเองเนี่ยมันมีมารองรับสิ่งเหล่านี้เหรอฮะ
คนที่จะวางนโยบายเรื่องพวกนี้ไม่ผมเชื่อว่าคนไทยจริงๆพี่เราไม่ให้โอกาสคนอีกเยอะแยะเราเพียงแต่ง่วนอยู่กับมองในระบบคือข้าราชการอีกส่วนหนึ่งคือมองจากการเมืองไม่ใช่ผมเชื่อว่าคนหนุ่มสาวที่มีหัวเรื่องพวกนี้เยอะแยะให้โอกาสเขาแบบนะคือไม่ประเจมากรุงศรีไม่สิ้นคนดีอ่ะพี่เพียงแต่ว่าขนาดที่มีอยู่น้อยเนี่ยคุณยังมองไม่เห็นเขาเลยอ่ะคุณมองเห็นเขาก่อนมีอยู่น้อยไม่เป็นไรแล้วค่อยๆสร้างตัวคุณคือเรื่องที่หนึ่งคือให้เรื่องนี้ซีเรียสแล้วไม่ทำไม่ได้มันสองเด้งมันเป็นความเป็นความตายของประเทศอ่ะแล้วประเทศเราเป็นประเทศเล็กแต่มันก็เลยต้องเป็นประเทศที่เปิดเพราะเราเป็นประเทศเล็กแล้วเราปิดตัวเองไม่ได้เพราะถ้าเราเป็นประเทศใหญ่เราอยากจะปิดตัวเองไม่สนใจภายนอกยังได้แต่เราทำไม่ได้ในเมื่อเราต้องเปิดนั่นหมายถึงเราก็ต้องเปิดอาซาแต่พอเปิดอาซาเกิดเราไม่มีจุดแข็งไม่มีของจริงของเราคนมันก็มาครอบเราสิก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่าอนาคตเนี่ยมีCEOเต็มไปหมดแต่เป็นฝรั่งเป็นแต่ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยอย่างจีนตอนนี้ซื้อแอสเซทเราเท่าไหร่แล้วทำไมไม่ต้องไปเปิดไอ้ที่บอกให้ต่างชาติมาซื้อคอนโดมันซื้อไปแล้วเออนี่คือนี่แสดงความอ่อนแอเราไงเราจะอยู่อย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ผมถึงในเวทีเนี่ยเวทีสภาพัฒน์เนี่ยที่เรื่องของเนี่ยผมถึงบอกว่ามันจากนี้ไปอย่าทำตัวเป็นผู้คุณพ่อผู้ดูดีว่าแค่ทุกอย่างเป็น for use คือสำหรับเพื่อเยาวชนอย่างเดียวแต่บางอย่างต้อง with use คือร่วมกับเยาวชนแต่บางอย่างต้องบายยูสคือให้เยาวชนเขาเล่นแล้วเราให้เวทีเขาเล่นแต่เป็นเวทีที่ปลอดภัยให้เขายังไงถูกไหมเวทีที่ปลอดภัยก็ตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างยุตินชาที่เราคิกออฟมาเนี่ยใช่ป่ะเป็นเวทีปลอดภัยคือเพื่อง่ายคุณเก่งคุณอยากทำนู่นคุณมีฝันอย่างนี้หรือคุณทำอันนี้ไปก่อนแล้วคุณอยากมาขยายผลมาขยายที่จุดนี้มันเป็นเวทีที่ปลอดภัยเป็นเวทีที่พวกคุณหลายคนที่มีความหลากหลายอย่างยูทินชาร์จที่เราเปิดตัวไป85คนเนี่ยเราเอาเยาวชนที่เป็นผู้นำจากหลากหลาย10กว่าเรื่องนะแต่ว่าเชื่อไหมพี่ในนี้เนี่ยมี7คนที่เป็นพิการเราต้องการให้ผู้นำเยาวชนรู้ว่าคุณต้องหลุดพ้นข้อจำกัดของกายภาพเพราะนั้นเราต้องการให้ผู้นำเยาวชนที่พิการและไม่พิการทำงานร่วมกันปูนี่คือพื้นที่ที่เราสร้างขึ้นมาอย่างสร้างสรรค์โดยธรรมชาติคาดจะไม่เกิดแต่เราจะทำให้มันเกิดจริงๆเนี่ยเราคาดมาได้แค่2คนนะแต่ผมไปหากับบะหมี่เนี่ยไปหาเพิ่มอีก5คนจากสมาคมคนตาบอดกับสมาคมคนอะไรเนี่ยเพื่อที่จะทำให้รู้สึกกับคำว่าเอมพาธีอ่ะคำว่ารู้จักอะไรอ่ะเข้าใจอ่ะนะเกิดขึ้นจริงไงไม่ใช่กูเก่งกูจะมาประลองแหมฝีมือในเรื่องเยาวชนมาอวดความเป็นผู้นำไม่ใช่เราต้องการสร้างให้เยาวชนนี่เป็น collective leader คือคุณเก่งคุณต้องเก่งร่วมด้วยกันถูกไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันนั้นว่าเก่งด้วยคนอื่นจับมือกับคนอื่นได้ด้วยใช่จับมือคนอื่นแล้วบางทีเนี่ยอาจจะเดินช้าหน่อยเพราะว่าท่านแต่คุณต้องไปด้วยกันเนี่ยไม่ใช่คุณเก่งทำไมอย่างเงี้ยไปนั้นตรงนี้เนี่ยนี่คือพื้นที่ที่ปลอดภัยพื้นที่ที่สร้างสรรค์ถามว่ากระทรวงโรงเรียนทำไมไม่สร้างพื้นที่เหล่านี้ล่ะให้มันเยอะๆใช่ไหมมันเป็นไปได้ไหมฮะอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ขนาดนี้ไม่เขาไม่เคยถูกเทรนมาทางด้านนี้เขาไม่มีวิธีคิดทางด้านนี้มันก็เลยทำไม่ได้ก็เขาไม่มองเด็กเป็นคือเขาสักแต่ว่ามองเขาท่องจำมาว่าทางเด็กเป็นศูนย์กลางแต่ไม่รู้จริงๆมันคืออะไรใช่ใช่ที่แล้วก็เขาก็เลยง่วนอยู่กับการที่เฮ้ยจะต้องมีแปดอะไรแปดหมวดวิชาเฮ้ยจะต้องอย่างง่วนอย่างคือวันคิดแต่เรื่องนี้แม้กระทั่งออนไลน์ก็ยังคิดว่าเดี๋ยวจะทำไงให้มันก็นโยบายให้มาอย่างนี้นโยบายกำหนดมาอย่างนี้นโยบายถูกป่ะล่ะนโยบายมันผิดนโยบายผิดประเด็นของเราคือว่ามันต้องแก้ที่นโยบายหรือคือหนึ่งผู้กำกับนโยบายไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ว่าฉันสั่งไปอย่างนี้ฉันอยากนั่นอย่างนี้นี่คือมองเห็นปัญหาชัดๆอยู่แล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณไม่มีเงินหรือไม่อะไรปัญหาคือหลักคิดคุณผิดหมดอ่ะเพราะนั้นแบบจำลองของโควิดเอามาใช้กับเรื่องการศึกษาได้เลยใช่ไหมมันพลาดยังไงมันพลาดยังไงมันเห็นกันอยู่แล้วไม่รู้มันพลาดตรงไหน
มันรู้อยู่แล้วเห็นกันต้องโต้เพราะว่า mindset ต้อง mindset ก็ผิดอยู่แล้วถูกมั้ยในเซตผิดคุณตั้งโจทย์ผิดไอ้คนข้างล่างมันผู้ปฏิบัติมันรับโจทย์เพื่อไปตอบคำมันตอบโจทย์แต่คุณโจทย์คุณโจทย์งี่เง่าอ่ะโจทย์ผิดอ่ะมันก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วคือตอนนั้นบอกนายกเลยว่าซีเรียสนะไปเอาไปจ้างงานให้กระทรวงมหาดไทยจ้างงานกระทรวงนู้นจ้างงานเนี่ยจ้างงานบัณฑิตดีกว่าบัณฑิตจบใหม่ที่มีนะเพราะว่าบัณฑิตจบใหม่ถ้ามันตกงานไป3ปีแล้วมันฟื้นไม่ได้แล้วนะเออเหรอฮะอ้าวถูกมากอ้าวพี่มันไม่มีสกิลแล้วมันไม่มีคือเดิมก็ไม่ค่อยมีสกิลอยู่แล้วเพราะเรียนอะไรมาก็ไม่รู้เพราะสอนอะไรมาก็ไม่รู้อยู่แล้วใช่ใช่ใช่อ๋อถ้า3ปีนี่คือไม่มีทางเลยที่จะไปทำงานไม่มีเทคโนโลยีมันเปลี่ยนหมดนะแล้วงานคือเดิมคุณก็สักแต่ว่าเรียนยังไม่รู้เลยว่าจริงจริงต้องการทำอะไรก็เยอะเออแล้วพอ3ปีปุ๊บถ้าพี่เป็นเจ้าไอ้คนจ้างงานพี่อยากจ้างเลยให้ยูทำอะไรมา3ปีที่ผ่านมาไม่มีมันไม่เหมือนฝรั่งที่เออมันยังทำนู่นทำนี่ใช่ไหมมันยังมีเออบ้านเรามันไม่ได้เปิดโอกาสอย่างนั้นนะมันก็จะกลายต่อไปก็คือคนกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมติดยาเสพติดกลายเป็นคนว่างงานเฉยๆใช่หรือกลายเป็นเปรี้ยจนกระทั่งฟื้นยากขึ้นไม่อยากทำแล้วไม่เหมือนเออมันเหมือนสุกงอมจนกระทั่งโอ้โหเข็นยากไงหมดอะไรตายอยากไปแล้วเออหมดอะไรตายอยากไอ้คนบางคนมันเลยเถิดไปเป็นเรื่องไม่ดีมันอีกเรื่องนึงแต่มันมีคนที่หมดอะไรตายอยากที่มันอยากก็ได้ดีแต่มันดีไม่ได้แล้วอ่ะเพราะทิ้งไว้นานจนเกินไปแล้วทิ้งไว้นานถูกมากเพราะฉะนั้นปัญหานี้ต่างหากคือปัญหาโลกแตกเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงบอกว่าเอ๊ะหลายเรื่องเรากลายเป็นติดอยู่ในกับดักการเมืองเหมือนเดิมอีก2เรื่องโควิดพัวพันจนเละเทะไปหมดตอนนี้เรื่องกลายเป็นกระทบเรื่องเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกมั้ยคือตอนนี้มันกลายเป็นวิกฤตซ้ําซากไปแล้วพี่ซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่โอ้โหซ้ําแล้วซ้ําอีกหลายปีแค่ถ้าเราไม่มีวิกฤตซ้ำซากนะไอ้เรื่องปัญหาที่ตะกี้เราคุยกันยังยากที่จะทำอยู่แล้วใช่ใช่มันยิ่งแล้วพี่อย่าลืมนะปัญหาปฐมนี่คือปฐมบทนะเพราะไอ้เรื่องนี้ต่างหากมันถึงเกิดความเหลื่อมล้ำแล้วมันจะเหลื่อมล้ำหนักกว่านี้อีกเพราะว่าความเหลื่อมล้ำจะหลุดพ้นได้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการศึกษานะพี่ก็พูดกันเยอะแต่ไม่มีใครทำไม่มีคือคนในอนาคตเนี่ยมันถ้ามันมีโอกาสและให้โอกาสเขาแล้วเติมเต็มความสามารถเขานะเขารักดีนะเขาไปของเขาอย่างน้อยเขาก็สร้างเราก็คือการสร้างชนชั้นกลางให้เพิ่มขึ้นจริงป่ะใช่ที่ผ่านมาเราโตได้อย่างนี้เป็นโอกาสเนี่ยแต่ถ้าเกิดการศึกษาคุณห่วยโอ้โหยิ่งเหลื่อมล้ำใหญ่เพราะไอ้คนรวยเนี่ยมันไม่มาเรียนแบบที่เราเรียนหรอกมันก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์สักพักมันก็ส่งไปฮาวาดส่งไปนู่นไปนี่แล้วก็เป็นระดับสูงไปเป็นอะไรไปก็ไม่มีทางนั้นช่องว่างมันยิ่งห่างไปเรื่อยๆความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันถึงตกเขาบึงบอกว่าความเหลื่อมล้ำมันตกทอดจากเจเนอเรชันไปอีกเจเนอเรชันเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นปัญหาที่เป็นรอยปริที่จะทำให้ประเทศเราพังเนี่ยคือความเหลื่อมล้ำเนี่ยปฐมบทมาจากเรื่องการลงทุนในทุนมนุษย์ใช่ไหมแต่บ้านเราไปทางแค่ความเหลื่อมล้ำหรือช่วย SME มันหน่อยเดี๋ยวเอาเงินนี่ไปช่วยชาวนาเกษตรกรหน่อยก็ไม่มีวันจบเพราะมันเป็นการช่วยแบบปีต่อปีใช่ใช่แค่ชีวิตรอดแต่ไม่ได้ยั่งยืนใช่ survive แต่ไม่ sustain อ่ะสิ่งที่ sustain คือเรื่องการศึกษาพี่ค่ะตอนนี้ทำไลน์บอกว่าผมทำอยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง BCG ก็คือ Bio Circular Green Economy เพราะตรงนั้นเนี่ยคือผมเชื่อว่ามันเป็น Growth Engine ของประเทศไทยหลังโควิดจะไม่ว่าเรื่องเกษตรอาหารเรื่องสุขภาพการแพทย์เรื่องพลังงานเรื่องการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะนั่นเดี๋ยวว่ากันคือเพื่อง่ายอะไรคือรูปธรรมที่จะทำให้ประเทศเราไปต่อได้แล้วก็โดยเฉพาะในโลกหลังโควิดไม่ใช่ 10S Curve แน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าการลงทุนไฮเทคโนโลยีของหลายประเทศมันไม่มาแล้วมันโควิดหลังโควิดมันรีคอนซิเดอร์หมด EC นี่ก็ไม่มี EC ก็ไม่ต้องไปพูดแล้วใช่แล้วก็ไม่มาแล้วไม่มาแล้วก็ต่อให้มามันอะไรก็ตามมันก็ไม่ใช่ของเรา
คุณจะไปทำaviation ไออุตสาหกรรมยานอวยานบินยานอวกาศเหรอเทคโนโลยีของเราที่ไหนลูกแต่ BCG อย่างน้อยมันของเรา 50-60% เทคโนโลยีมันของเราเกษตรเราก็มีเทคโนโลยีเพียงแต่ตอนนี้นโยบายชัดแล้วมันก็จะทำอะไรได้ง่ายขึ้นถูกป่ะเพราะนั้นเรื่องผมว่าเรียนนายกไปว่าผมทำสองเรื่องคือการถามว่าจะไปเล่นการเมืองไหมผมก็บอกผมไม่เล่นแล้วนะแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วจะทำอะไรผมว่าเอ๊ะหนึ่ง BCG สองก็คือเรื่องของเยาวชนไงมันเหมือนเราเชื่อไงในเมื่อเราเชื่อว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนมีโอกาสจะมาร่วมได้ถูกไหมใช่เป็นเศรษฐกิจหลังโควิดจริงๆอ่ะไม่งั้นเราก็อยู่ด้วยความกลัวแล้วต้องมีความหวังทีนี้ความหวังมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องว่าอะไรนะโครงการคนละครึ่งโครงการเติมบัตรบัตรสวัสดิการนี่มันแบบไอ้นั้นมันพวกประชานิยมอ่ะใช่มันต้องมันระยะสั้นก็ต้องช่วยไปแต่ระยะยาวต้องวางแผนแล้วถูกแต่ของจริงมันต้องเป็นของจริงที่จับต้องได้ที่ทุกคนเอื้อมถึงอ่ะก็คือ BCG เพราะนั้นหนึ่งในนั้นคือท่องเที่ยวมาแน่ถูกไหมใช่หนึ่งในนั้นเกษตรกรนี่มาแน่เรื่องพลังงานชุมชนมาแน่ไอ้เรื่องสมุนไพรไอ้เรื่องสมาร์ทฟาร์มิ่งจะได้ทำให้มันเป็นจริงเป็นจังมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วแต่อย่ามัวแต่ฝอยมัวแต่พูดใช่ไหมเรื่องอาหารอย่างเงี้ยไอ้เรื่องสุขภาพการแพทย์เทคโนโลยีการแพทย์บริการการแพทย์เราก็ดีอยู่แล้วแต่ปัญหาคือเราไม่มีเทคโนโลยีการแพทย์เราไม่มี medical technology ที่จะทำของตัวเองแต่เราไม่ได้ medical service เราเก่งเรื่อง service แต่เราไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีเพราะนั้นก็เติมเรื่องเทคโนโลยีเดี๋ยวมันจะได้เสริมกับเซอร์วิสอาหารเนี่ยเราก็ถือว่าระดับโลกนะใช่ถ้าเราทำให้ดีกว่าแล้วพี่ทุกเรื่องใน BCG เนี่ยมันกระจายทั่วประเทศเพราะว่าเกษตรอาหารพลังงานท่องเที่ยวมันกระจายได้ทุกกลุ่มจังหวัดได้ทุกมันมีโอกาสเพราะมันมีความหลากหลายเชิงชีวภาพกับวัฒนธรรมแต่ละที่มันต่างกันเพียงแต่บริหารจัดการให้ดีนโยบายให้ชัดมันมีโอกาสที่ทุกคนขึ้นมามันไม่ใช่เป็นแบบไปลงทุนในเรื่องไฮเทคโรงงานโรบอติกได้อยู่คนเดียวในนิคมด้วยซ้ำไม่มีอะไรเลย เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับพี่สั้นๆเลยนะ หนึ่งเนี่ยความยั่งยืนคืออะไรความยั่งยืนคืออะไรก็ตามที่เชื่อมปัจจุบันไปอนาคตให้ได้ถ้าเราไม่มีความยั่งยืนก็คือเรามองไม่เห็นอนาคตอะง่ายๆถูกไหมเพราะนั้นคำถามคือไอ้คนที่เชื่อมปัจจุบันอนาคตเนี่ยที่จะไปตอบโจทย์ความยั่งยืนคือใครจริงๆคือเด็กเพราะเด็กอย่างพวกเราเนี่ยอีกหน่อยเราก็ไปแล้วแต่คนที่ต้องอยู่นั้นปัจจุบันและอนาคตคือเด็กเพราะนั้นผมถึงบอกเป็นบริดจ์คือเด็กคือตัวเชื่อมนะภาพปัจจุบันอนาคตปัจจุบันอนาคตถ้ามันมองไม่เห็นอนาคตมันก็ไม่ถ้าเรามองไม่เห็นความยั่งยืนมันจะมองไม่เห็นอนาคตเพราะนั้นไม่เคยมีใครที่เอาสมการนี้มาเชื่อมกันไงระหว่างเขาว่าปัจจุบันอนาคตแล้วใครเชื่อมาก็เด็กไงแล้วปัจจุบันอนาคตมันเชื่อมกันด้วยอะไรความยั่งยืนมีแต่คนพูดแต่ความยั่งยืนความยั่งยืนแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรทีนี้ความยั่งยืนเนี่ยมันคืออะไรความยั่งยืนในเชิงที่เป็นรูปธรรมผมแล้วนะคือการยั่งยืนคือเฮ้ยคุณต้องอยู่คุณต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้สองคุณต้องอยู่กับคนอื่นให้ได้ถูกไหมคุณอยู่กับธรรมชาติไม่ได้คุณถึงเจอโควิดไงคุณถึงเจอไคลเมทเชนจ์ไงถูกไหมคือเมื่อก่อนเราอ่ะมัวแต่จะคอนโทรลธรรมชาติไงคอนโทรลเนเจอร์ไงแต่คุณต้องอยู่กับธรรมชาติแต่เดิมเนี่ยเราถูกสอนให้แข่งกับคนไงแข่งกับคนอื่นคุณต้องนั่นก่อนแต่ตอนนี้เราไม่เคยถูกสอนให้เฮ้ยอยู่ร่วมกับคนอื่นยังไงเพราะนั้นจริงๆแล้วความยั่งยืนมีแค่สองสามมิติคือระหว่างเรากับธรรมชาติกับเรากับเขาจะอยู่ยังไงจะมาเพราะว่าหนึ่งอยู่กับธรรมชาติได้แต่มานั่งแข่งกันความยั่งยืนก็ไม่เกิดจะมามานั่งสามัคคีกันแต่ทำลายธรรมชาติความยั่งยืนก็ไม่เกิดก็ไม่เกิดเพราะนั้นภาพที่ผมเขียนไว้อะว่าโอเคทำไมต้องคอนโทรลจากคอนโทรลเนเจอร์เป็นliving with nature compete with arter กับกลายเป็น living with arters มันจริงๆมันต้องเชื่อมโยงกันหมดต้องเชื่อมโยงต้องสัมพันธ์กันใช่ๆเพราะนั้นคือง่ายๆยั่งยืนสำหรับผมคือเฮ้ยอยู่อย่างปกติสุขกับธรรมชาติและมนุษย์จบเป็นการถ้าคุณอยู่อย่างนี้ได้คุณก็จะเห็นภาพปัจจุบันเชื่อมต่อกับอนาคตแต่คนที่จะ
คนที่ควรเราควรจะลงทุนกับเขาแล้วเขาจะต้องรับผิดรับชอบแล้วเขาควรมีความชอบธรรมในการนั่นคือเด็กไงถูกไหมเพราะเขาเชื่อมกับคือถ้าเราทำให้เลวยังไงหน่อยเราก็ไปแล้วแต่ไอ้คนที่รับกรรมคือเขาอ่ะเพราะฉะนั้นทำไมไม่ให้เขามีเป็นตัวหลักเลยตั้งแต่ตอนนี้อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวหลักตั้งแต่ไหนอ่ะตั้งแต่โอ้เรื่องระดับโลกคือนานๆจะมีเรื่องระดับโลกที่ทั้งโลกเนี่ยยอมรับกันนะอย่างเรื่อง SDG Sustainable Development Goal เนี่ยคือนานๆเนี่ยในระดับ UN เนี่ยทั่วโลกยอมรับเนี่ยมีน้อยมากอย่างน้อย SDG เนี่ยเขายอมรับกันเขายอมรับแต่การยอมรับเนี่ยมันกลายเป็นผู้ใหญ่ยอมรับกันเองคือรัฐต่อรัฐสภาพัฒน์กับกลายเป็นต้องมานั่งรายงานให้กับโลกรู้ว่าอะไรแล้วก็ขณะที่พวกเอกชนกันเองก็รวมหัวกันเนี่ยมี Global Compact มีเรื่องไอ้ TBCSDคือเขาก็เล่นกันเองง่วนอยู่กับเอกชนง่วนกับภาครัฐกันเองแต่ไม่เคยมีใครง่วนอยู่กับเอกกับเยาวชนเด็กทั้งนั้นที่เขาควรจะเป็นคนที่ทำเพราะนั้นวิธีการวันนั้นที่ผมเรียนก็คือว่าเฮ้ยคุณต้องให้ความสำคัญกับเด็กแต่ว่าพอพี่ไปเปิด UN ในเรื่องSDG ความยั่งยืนเนี่ยกับเยาวชนกลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ว่าเด็กจะได้อะไรจาก SDGทั้งอย่างที่ผมถึงบอกว่าไอ้จริงๆอย่าไปคิดอย่างนั้นต้องคิด3อย่างหนึ่งคือ for use คือให้เด็กเรากำลังสร้างอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาลงทุนให้เขาเพื่อให้เขาสานต่ออนาคตนั่นคือ for use แต่บางเรื่องต้อง with use เพราะเราบางเรื่องเราโลกของเรากับโลกของเขาเป็นคนละโลกกันเพราะนั้นต้อง with use คือร่วมกับเขาทำแต่บางเรื่องต้อง by use คือให้เขาทำเหอะเชื่อเหอะเขาทำได้ดีกว่าเราอย่าเป็นคุณพ่อผู้รู้ดีไงอย่างที่ตะกี้บอกต้องหวังใจให้เขาทำองค์ประกอบคือการความยั่งยืนเนี่ยเด็กต้องให้ความสำคัญกับเด็กเราเคยให้ความสำคัญกับเซกเตอร์เอกชนรัฐเยอะแยะแต่หรือแม้ทั้งชุมชนแต่เราไม่เคยให้ความสำคัญเด็กแต่ต่อให้ความสำคัญกับเด็กก็มัวแต่เราทำเพื่อเด็กนะทั้งแต่ทำไปทำใหม่เพื่อเด็กมาจากเราถูกต้องมันต้องร่วมกับเขาหรือโดยเขาเพราะนั้นต้องสร้างเวทีให้เขา by use with use ผมถึงบอกเรียนท่านนายกไปบอกว่าแผน13เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่ต้องมีนโยบายที่เราเรียกว่า youth policy คือเป็นนโยบายเยาวชนแต่ไม่ใช่นโยบายแบบมาไปให้เขาคือให้เขาเองแต่เป็นนโยบายที่ต้องมีส่วนร่วมของเยาวชนเพราะนั้นตอนนี้ youth in charge เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเสียได้ติดโควิดเราทำกับสภาพัฒน์จริงๆทำ public hearing แผน13โดยเอาเยาวชนมานั่งฟัง2เราทำเป็น4วงเพื่อให้กลายเป็นนโยบายไป plug and play ในแผน13 4เรื่องสำคัญตอนนั้นที่คิดกันเร็วๆนะ1คือเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กเช่นเรื่องการศึกษาและเพศสภาพจริงๆ LGBT นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่ไอ้กลุ่มนักเรียนเลวหรืออะไรจริงๆเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขามากเขามีอะไรดีๆอีกเยอะเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจเขาอะนะเรื่องเพศสภาพเรื่องของการศึกษาเพราะการศึกษาเนี่ยเราเป็น for use เยอะเราไม่เคย with use และ by use เลยนั่นคือก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองก็คือเรื่องง่ายๆก็คือผมจำไม่ได้คือเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวและไกลตัวเขาจริงๆเรื่อง SDG เนี่ยง่ายๆเลยนะทำยังไงที่จะลงสู่ปฏิบัติคือเฮ้ยตัวเขาตระหนักว่าเขามีบทบาทในการขับเคลื่อน SDG ยังไงตอบโจทย์ความยั่งยืนยังไงในบริบทของเขา2ในบริบทของครอบครัวเขา3คือในบริบทของโรงเรียนเขาและ4ในบริบทของชุมชนเขาอูแค่นี้ก็มีโจทย์เยอะแยะให้มีความหลากหลายในพื้นที่แต่ละพื้นที่เด็กแต่ละคนมันไม่ต้องยากดีมีโจทย์ไม่ใช่ว่า SDG ต้องเป็นโรงเรียนอินเตอร์ถึงไปพูดฝรั่งกับแบบไปแข่งกันในเวที World Economic Forum ไร้สาระแต่ของจริงคือทำจริงต้อง in action เป็น SDG in action โดยเด็กเพราะนั้นต้องแปลโจทย์ความยั่งยืนเนี่ยไปสู่ไอ้บริบทของตัวเขาเองสองครอบครัวเขาโรงเรียนเขาชุมชนเขานี่คือใกล้ตัวแต่ถ้าหลังจากนั้นเขาจะคิดการใหญ่หรือมีไอเดียสังคมของเขาหรือประชาคมโลกนั่นก็ว่ากันงั้นก็ไปเวทีโลกเหมือนไอ้เกรต้าไอ้ทำเรื่อง climate changeผมถึงมีเป็นวงไงที่เป็นใช่ไหมฮะว่าโอเคจากเด็กไปสู่ประชาคมโลกเป็นสเปกตรัมเลยเพราะนั้นโรงเรียนเนี่ยถ้าเด็กดูแบบเดิมการจะกลายเป็น the school is my world คือโรงเรียนคือโลกของฉันให้วันอยู่แต่โรงเรียนแต่วิธีการอย่างเงี้ย
ที่เราทำคลี่แบบเนี้ยมันจะเป็น the world is my school คือโลกเนี่ยคือโรงเรียนของฉันดังนั้นเขาอาจจะโลกของเขาคือโลกในครอบครัวโลกในชุมชนโลกในถึงสังคมอีกหน่อยเขาคิดการใหญ่ LG เด็กบางคนอาจจะไม่ได้มอง area base อาจจะเรื่อง LGBT ต่อสู้คุณก็ไปเล่นกับสังคมคุณไม่เล่นประชาคมบางคนอาจจะเล่นเรื่อง climate change ให้บางคนอาจจะเล่นเรื่องความยุติธรรมนะ gender คุณก็ไปเล่นในวงทางนี้แต่เด็กบางคนอาจจะอยากจะเล่นเรื่อง zero waste หรือเปลี่ยน waste เป็น wealth ในโรงเรียนหรือในบ้านมีการสร้างรายได้ที่อย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนพี่สาวก็คือเด็กในอนาคตไม่ให้เรียนสักแต่แล้วว่าเรียนอย่างเดียวเขาสามารถหางานหาเงินได้ในเวลาขณะที่เรียนเยอะแยะเพราะนั้น SDG ต้องแปลงออกมาเป็นวิถีชีวิตเป็นกิจกรรมเป็นเงินทองได้เลยนะหรืออะไรที่เป็นทั้งประโยชน์อย่างเงี้ยเพราะนั้นตรงนี้วันนั้นสาระที่ผมพูดก็คือตะกี้ที่บอกไปแต่ว่าแปลงทั้งหมดของ SDG ใครจะไปนั่งท่องจำ17ข้อไม่ไร้สาระและเชื่อว่าที่ทุกวันนี้เนี่ยที่ไร้สาระกว่าก็คือใน Global Compact เนี่ยหรือในบริษัทมานั่งติ๊กกันว่าบริษัทนี้ทำข้อ1และข้อ7ข้อ8ยังไม่ทำข้อนู้นคือยังเป็นไซโลอีกอ่ะทั้งที่เรื่อง SDG จริงมันเป็นเรื่องบูรณาการเป็นโฮลิสติกยังมานั่งติดกับดักตัวเองของเหมือนเวลา KPI ของภาครัฐอ่ะ KPI ผมเห็นแล้วผมเลยเลิกเลยไม่ครบแล้วเสียเวลาเนี่ยขนาดเอกชนกันเองมันยังคิดอย่างแค่แบบไซโลอย่างนี้เลยอาจารย์ดีกว่าเด็กนะผมบอกนะอาจารย์บอกสองก้อนแล้วหนึ่งเรื่องไม่นี่ก้อนที่สองก็คือก้อนแรกก็คือหนึ่งเชื่อมโยงความยั่งยืน present future กับเยาวชนสองน้ำหนักจริงๆคือต้องเป็นของเขาเป็นคน take action เขาต้องเป็นคนทำและแต่การ take action เขาคือแปลงสิ่งที่อยู่ใกล้ไปถึงไกลใกล้ตัวไปถึงไกลตัวเขาคือเปลี่ยนทั้งโลกเป็นโรงเรียนเขาใช่ไหมแล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ SDG ทั้งแต่ตัวเขาครอบครัวเขาโรงเรียนเขาไปจนถึงสังคมก็สุดแล้วแต่อ๋อ2 3 3 4ก้อนที่ตอนนั้นกำลังเวิร์กกับสภาพัฒน์ใช่ไหม1ก็คือเรื่องของออกแบบการศึกษาโดยเด็กโอเคนะแต่ว่าทำไมสิ่งที่กระทรวงศึกษาหรือใครให้คุณมามันถึงไม่ตอบโจทย์พวกคุณและการศึกษานี้ก็คือ the world is my school อันที่สองก็คือเรื่องของเพศสภาพเขาสิ่งแวดล้อมรอบตัว wellness นะคือ youth wellness คือความเป็นปกติสุขเขาอาจจะเป็นเรื่อง health wellness เรื่อง bully เรื่อง mental wellness เรื่องสุขภาพจิตสุขภาพใจหรือ socialอะไร well-being ของเขานั่นคือกลุ่มที่สองกลุ่มสามคือสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยากให้เด็ก address สิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวชุมชนอะไรของเขาเขาจะได้รู้สึกเขา engage กับเรื่องนี้แต่แทนที่จะมองว่าเป็นเรื่องคือเดิมเนี่ยเราก็มีเรื่องดีๆแต่เราไม่เคยแปลงต่อในเรื่องบวรอย่างเงี้ยนะบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่เด็กสามารถทำ SDG ได้เลยนะทำได้เลยถูกไหมเราก็มองแบบโอ้โหเมื่อก่อนแล้วก็เลิกลากันไปอันที่4คือเรื่อง BCG ที่ผมเรียนว่าได้ช่วยนายกผลักดันเรื่องนี้คือ BCG มันคือเกษตรอาหารสมุนไพรการแพทย์สุขภาพเนี่ยไล่ไปถึงเรื่องพลังงานชุมชนไล่ไปจนถึงเรื่องท่องเที่ยวเรื่อง Creative Economy โอ้โหเด็กสามารถทำอะไรได้เยอะแยะไม่ให้มอง BCG เกี่ยวอะไรกับฉันไม่เกี่ยวแต่จริงๆเนี่ยเด็กเนี่ยติดขีดเพราะ BCG เป็นโมเดลที่กระจายตัวที่บอกว่ามันมีความหลากหลายเชิงชีวภาพแบบว่าหลากหลายเชิงวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่มีศักยภาพแตกต่างกันทำไมไม่ empower ให้เด็กมันทำถูกไหมเพราะนั้นเขาทำได้แล้วตอนนี้แค่สี่ห้าเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็ทำออกมาแล้วก็บางส่วนเป็นรูปธรรมให้เด็กมันเห็นว่าให้มันจับต้องได้ว่ะหรือสองเฮ้ยผู้ใหญ่ฟังฉันจริงว่ะจับข้อแผน13จริงอันนี้อันนี้เป็นหัวใจเลยใช่ไหมอาจารย์ผู้ใหญ่ต้องฟังคือหัวใจจริงๆเนี่ยคือทั้ง process และ content เนี่ยคือ process คือทำไงให้เขารู้สึกเฮ้ยฉันได้ทำกับมือไม่อ้าปากมาเดี๋ยวมีผู้ใหญ่มาป้อนแต่มาได้ลองถูกลองผิดไม่ว่ากันคือหลายเรื่องเราบางทีหวังดีแต่เราประสงค์ร้ายแต่เป็นเด็กมันก็ไม่มีวันโตเลยจะมาเพราะนั้นเรื่องนี้ถึงพยายามเชื่อม1ให้ความผมก็เรียนท่านนายกไว้ว่าทำให้เรารู้สึกใส่ใจกับเด็กเนี่ยให้ส่วนหนึ่งในถึงตามเมืองคือให้มันอยู่ในแผน13
แต่ต้องเป็น for use with use by use นั่นคือเรื่องที่1 2ก็คือระหว่างนี้ต้องมีพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่วางนโยบายเพราะสภาท่านเป็นชอบวางนโยบายแล้วก็เป็น on paper ก็ทิ้งเพราะนั้นเราถึงบอกว่าให้ยูทินชาร์ดเนี่ยเรายินดีที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กแล้วเป็นสนามอยากกระทำอะไรจะต้องทำร่วมกันเพราะว่าเราเชื่อเราแบบจำลองในยูทินชาร์ดลีดเดอร์ชิพอะคาเดมี่คือเป็นบูก้าเวิลด์คือเพื่อง่ายอยู่ในโลกที่ผันผวนเพราะนั้นคุณต้องเจอโจทย์ที่ท้าทายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะนั้นคุณเก่งคนเดียวไม่ได้85คนที่เราคัดมานี่เป็นผู้นำเยาวชนระดับหนึ่งแล้วฮะแต่เราบอกว่าคุณต้องเป็นคอลเลกทีฟลีดเดอร์และใน85คนอย่างที่บอกเรายอมไปเติมไอ้คนพิการมาเป็น7 คนเพื่อจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาหลุดพ้นข้อจำกัดเป็นผู้นำที่จะต้องเฮ้ยช้าไปหน่อยต้องดึงเพื่อนขึ้นไปให้ได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นตรงนี้คือแบบจำลองที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่แล้วก็มีผู้ใหญ่ข้างๆคอยสนับสนุนทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนที่มี5รายเนี่ยก็มีทั้ง SCG มีทั้งอะไรที่ได้เรียนไว้ก็มาแบงก์กรุงเทพอะไรก็ว่ากันไปแต่ทั้งหมดเนี่ยคืออย่างเงี้ยครับก็คือว่า1นโยบายสำหรับเด็กต้องมีแล้วแต่ต้องเป็นนโยบายที่ไม่ได้สักแต่ว่าเขียนในนโยบายที่เขามีส่วนร่วมจริงต้องทำให้ได้แต่สองมีพื้นที่ที่ให้เขา in action ก็อย่างน้อยยูทินชาร์ดเป็น1แพลตฟอร์มอย่างนี้อีก100แพลตฟอร์มอย่างน้อยพอนโยบายมันมีมันก็จะกระเทือนข้างล่างให้มันรู้สึกข้างล่างเออที่ปลอดภัยเริ่มมีเวทีให้เขาเล่นได้จริงมีเวทีการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนนะครับสร้างทุนมนุษย์ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืนในมุมมองของดร.สุวิทย์เมษินทรีย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.มี2เรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG ที่เป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังยุคโควิด-19 ซึ่งตอนนี้นะครับเศรษฐกิจไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยการลงทุนนวัตกรรมขั้นสูงหรือ High S Curve อย่างที่เคยทำมาเพราะโควิดได้ทำให้ต่างประเทศไม่เข้ามาลงทุนหรือถ้ามานะครับเทคโนโลยีก็ถือว่าไม่ใช่ของประเทศไทยแต่ BCG ครับเทคโนโลยี 50-60% ถือว่าเป็นของคนไทยและขณะนี้นะครับรัฐบาลก็มีนโยบายในเรื่องนี้ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับส่วนเรื่องที่2ครับคือเรื่องของเด็กและเยาวชนครับโปรเจคเตอร์สุวิทย์นะครับก็เชื่อว่าเด็กและเยาวชนจะเป็นคนกำหนดอนาคตของประเทศและการพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับต้องเป็นการพัฒนาความยั่งยืนซึ่งคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านบทสัมภาษณ์ของดร.สุวิทย์เมษินทรีย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรืออว.ในฉบับเต็มในหัวข้อสุวิทย์เมษินทรีย์ชวนเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนสร้างทุนมนุษย์ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืนได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับและเพื่อไม่พลาดช่องทางในการติดต่อของเรานะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloudและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าวันนี้ผมจิรติขันติพโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ